สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่หลังบ้านเหมือนมานั่งอาบแดดนะคะอยู่บ้านคนเดียวเนาะกินยำเสร็จแล้วก็เลยมานั่งอาบแดดจะมารีวิวมาดามดําด้วยนะคะนี่จะเป็นขวดแบบนี้เนาะนี่นะคะซื้อมา2ขวดนะคะมันจะขายเป็นโปรโมชั่นนะราคาอยู่ที่ประมาณ 1,198 บาทนะคะประมาณนั้นเนาะซื้อมามันเป็นขวดแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นสปาโกลนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันออยล์เห็นไหมตอนอยู่ไทยอ่ะน้ำมันมันไม่ใช่แบบนี้นะคะแล้วพอเราย้ายมาที่ฟินเนาะซื้อตอนปีที่แล้วเนาะตอนที่อยู่กับไทยเนาะพอมาเจออากาศหนาวนะคะดูมันเป็นก้อนเห็นไหมเนี่ยเป็นก้อนนะคะขนาดมือขยาวแล้วนะคะเนี่ยมันก็ยังเป็นก้อนอยู่นะคะนี่ส่วนอันนี้เหมือนกันมันก็จะเป็นแบบขุนๆนะคะมิวเพิ่งเขย่าไปเนาะแต่ที่จริงตอนแรกมันเจออากาศหนาวมันไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวหรือว่าทาไปบ้างแล้วนะคะตอนเราไปเที่ยวฟิลิปปินส์แล้วก็ทานี้แหละมันจะช่วยให้ผิวแทนอะไรเงี้ยมิวเจอรีวิวเยอะมากเลยนะก็เลยอยากลองมาใช้ตอนที่เจออันแรกนะตอนที่เห็นเขารีวิวเนาะมิวเจอโลโก้ของเขานะมิวตกใจมากมิวคิดว่าเป็นของโจมาโลนเพราะว่ามันเหมือนกันมากก็เลยเอาโจมาโลนมาให้ดูนะเห็นไหมเหมือนกันไหมคล้ายๆเนาะดูข้างหลังนะคะนี่อันนี้ของโจมาโลนนะคะน้ำหอมเนาะที่เราใช้ประจำอันนี้ก็เป็นของมาดามดำคือออกแบบคล้ายๆกันนะคะจะมาทาออยกันเลยดีกว่าเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะแต่กลิ่นเขาหอมมากเลยนะมีชอบสามีก็ชอบนะคะแบบตอนที่ไปอาบแดดอะไรเงี้ยนะคะหนูก็ทาให้สามีเนาะมันจะทาไปมันจะเป็นแบบเงามันๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาตรงคอมันอาจจะไม่ได้แบบกันแดด 100% นะแต่มันทำให้ผิวมันไม่ไหม้ผิวแห้งมากเลยนะคะดูผิวแห้งว่าอากาศหนาวอะไรเงี้ยเราเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วอ่ะอย่าตกใจกล้ามนะคะ ดูโอ้โหใหญ่มากเพราะว่าเราเล่นกล้ามไงดูมาลองทาสปาโกลบ้างเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือลงออยไปแล้วเนาะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะมันไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าแดดมันไม่ค่อยมีตอนนี้ว้าวโหเห็นไหมทาไปปุ๊บมันก็จะเป็นแบบแทนแบบนี้อะแต่ถ้าทาทุกวันเนี้ยมันก็ติดเสื้อผ้านะคะดูตรงนี้มีที่ปลูกเปลใส่เปลด้วยนะที่ผูกเปลนะคะจะอยู่ข้างในห้องเก็บของอ่ะน้ำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ร้อนมากวันนี้นะโอ้ยไปอาบแดดมาเนาะอาบหลังบ้านนี่เลยเพราะว่าถ้าไปหนองน้ำก็นู่นคนน่าจะเยอะนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศดีเนาะเพื่อนไม่ใช่สิน้องสาวมิกะชอบอันนี้มากเลยนะคะที่ซื้อมาจากไทยนะคะนี่ในเซเว่นราคาที่ประมาณ49บาทเนาะเนี่ยใช้ดีมากนิวซื้อมา2มันมีแบบสีเหลืองแล้วก็สีนี้นะคะของโรแลนด์อ่ะอันนี้ซื้อที่ฟินแลนด์นะคะใช้ไม่หมดเลยอันเนี้ยปีนึงแล้วมั้งยังใช้ไม่หมดเลยนะคะก็จะทาเนี่ยหลังสระผมนะแล้วก็จะไดผมให้แห้งเนาะสิวขึ้นเยอะมากเลยอ่ะส่วนมากก็จะเป็นแถวๆเนี้ยหน้าผากนะคะเนี่ยมันจะขึ้นแค่ตรงเนี้ยตรงที่อื่นไม่ขึ้นนะคะขึ้นแล้วก็ทิ้งรอยดำไว้อะจะเป็นช่วงวันที่จะเป็นเมนนะคะมาโหเยอะมากตัดต่อคลิปนิดนึงนะจ๊ะจะมาทำอาหารรอสามีนะคะนี่นะคะเป็นไก่จะมาทอดนะคะแล้วก็จะกินหมักกับซอสเกาหลีอะ
เป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่เด้อหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะย่างในกระทะเลยนะคะพอย่างเสร็จมันก็จะมาใส่ซอสเกาหลีไอ้ซอสมาม่าสีแดงนะคะส่งข้อความไปว่าเธอจะเอาข้าวไหมยังไม่อ่านนะคะมิวกินไก่จนเบื่อแล้วนะคะเพราะสามีออกกำลังกายเนาะกินไก่โปรตีนอะไรเงี้ยกินจนเบื่อแล้วอะเอาชิ้นเล็กกว่านี้ดีกว่ามันจะได้พอดีคำนี่นะคะหมึกไม่ได้ทอดทั้งหมดเนาะเราก็จะมาใส่ซอสนี่เลยนะจ๊ะเปรี้ยวก่อนล่ะหายเสียไว้หนูทำหมกปลานะสามีว่าเธอเหม็นปลาปายจะมาทำกาแฟให้สามีนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาไปนั่งดื่มกาแฟแล้วไอ้นั่งกินข้าวแล้วนะคะกินไก่เนาะที่หมิวย่างให้เนี่ยค่ะก็จะหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็จะมากินกาแฟสามีดื่มนะคะหนูไม่ดื่มหนูไม่ดื่มกาแฟจ้ากินชาอะไรเงี้ยนะคนฟินแลนด์นะคะดื่มกาแฟเยอะมากเลยนะต่อปีนะประมาณ2กิโลนะคะดื่มมากสามีเนี่ยดื่มวันนึงโอ้โหเยอะมากเช้า2แก้วตอนที่ทำงานอีกไม่รู้ว่ากี่รอบนะคะตอนนี้ดื่มไปรอบนึงก่อนนอนก็อีกรอบนึงนะคะวันนึงเป็น10แก้วแล้วมั้งดื่มเยอะมากใส่ประมาณ2ช้อนแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนฟินแลนด์เวลาไปบ้านหรือว่าไปเยี่ยมอะไรนะคะเขาจะต้อนรับด้วยกาแฟนะจ๊ะแล้วก็มีของหวานพวกขนมหวานอะไรเงี้ยนะจะดื่มกาแฟกินข้าวเสร็จกาแฟคือทุกอย่างกาแฟกาแฟที่หมิวใส่ประมาณ2ช้อนนี้นะคะมันจะได้ประมาณ2แก้วนะคะ2แก้วใหญ่ๆเลยนะป้ายนะโยก็จะคลิกห่อขนมปังนะคะให้สามีไปกินที่ทำงานพรุ่งนี้นี่ขนมปังแข็งมากอ่ะดู กินทีนึงฟันเกือบหักนะคะอาหารเช้าของคนฟินก็จะกินขนมปังก็จะใส่แฮมใส่ชีสแล้วก็มีแตงกวามะเขือเทศอะไรประมาณนั้นนะคะไม่ได้มีอะไรมากหรอกอาหารเช้าแล้วก็มีพวกโจ๊กอะไรอย่างงี้เนาะโตมาติเอทาด้วยเนยนะคะบ้านนี้ส่วนมากจะกินเนยยี่ห้อนี้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะไม่ค่อยใช้เหมือนอย่างเช่นยี่ห้อนั้นลดราคาก็ซื้อนะคะอะไรเงี้ยเหมือนชีสนี่ค่ะอันไหนลดราคาก็ซื้อไม่ได้ปักหลักอยู่แค่สินค้าเดียวอะไรเงี้ยนะอันนั้นลดราคาน้ำส้มนี่ลดราคาเอายี่ห้อนี้อันนี้ถูกกว่าอะไรเงี้ยนะสามีจะเป็นคนแบบนี้นะอันไหนถูกกว่าซื้ออันนั้นนะ
นิยมของที่ลดราคาที่มันถูกอะไรเงี้ยนะเพราะว่าครองชีพมันค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยเราก็ต้องเขาเป็นคนคิดมากเรื่องแบบจ่ายตลาดนะคะมิวไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกคือจะเอาอะไรก็เอาเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ดูราคานะคะแต่เขาจะคิดว่าอันนี้มันดีกว่าอันนี้ถูกกว่าอะไรเงี้ยนะเราก็โอเคเหลือ1ชิ้นก็แบ่งให้เท่ากันแม่บ้านฟินแลนด์นะจ๊ะก็จะประมาณนี้แหละนี่ได้แล้วห่อด้วยถุงเดิมนะคะนี่ก็จะปิดปากมันปิดปากถุงวันนี้เอาไข่ต้มไปกินด้วยนะคะกินไม่หมดก็เอาแช่ทิ้งไว้ที่ทำงานนั่นแหละอันนี้มือก็จะกินทำไปกินไปนะมีกากินไก่แล้วนะคะนี่เป็ดหรือจะเอาห่อไปให้พี่ทำงานด้วยฮาลานกูรกูเอ๊ะแต่ละวินี้นะคะก็จะเอาไปให้สามีกินเนาะมีไข่อยู่ที่ทำงานแล้วนะคะแล้วก็ขนมปัง เผ็ด อันนี้ด้วยแล้วก็มีเอากล้วยไหมเฮ้ยนี่นะคะคืออาหารของพรุ่งนี้แล้วก็มีขนมปังเนาะอันนี้ก็กินกับกาแฟนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะตอนเย็นนะคะมิวก็กินนี่เลยนะคะหมกปลาเนาะนี่นะจ๊ะจะมารดน้ำนะคะตอนนี้เป็นเวลา2 ทุ่มแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแดดยังมีอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตถั่วมิวด้วยนะว่ามันขึ้นหรือยังนะจ๊ะมิวทำคลิปไปนี่ไงหุยมันงอกแล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยไปลงไปแค่วันเดียวนะเนี่ยงอกแล้วนะคะเร็วมากเลยอ่ะเฮ้ยดูนี่ถั่วลันเตามันจ้ะเห็นไหมโอ้ my god ขึ้นแล้วอัปเดตถั่วลันเตาจ้าเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้ด้วยนะคะนี่ก็คือถั่วลันเตาเหมือนกันมาอัปเดตนะคะว่ามันจะขึ้นหรือยังนี่เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้หูขึ้นแล้วขึ้นแล้วเนี่ย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 เห็นไหมจ้านี่เห็นไหมมันเริ่มงอกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้มันขึ้นเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนั่นแหละนี่อันเนี้ยไม่ได้เจอแดดเลยนะคะในถังนี้นะคะมิวก็ปิดไว้แบบนี้เลยนี่เห็นไหมรอให้มันงอกหมดก่อนนะคะมิวก็จะเปิดออกเนาะนี่เก็บไว้ตรงนี้นะคะบรรยากาศตอน2 ทุ่มมีคนยังมาเปิดเพลงอยู่เลยนะเนี่ยไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะนี่
บรรยากาศดีมากตอนช่วง2 ทุ่ม ไปแล้วจ้า